สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะมารีวิวทำหน้ากันนะล่าสุดนะคะนุ้ยไปทำมองเฟียสมาที่เอมิสคลินิกสยามพารากอนชั้น2นะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวการทำมองเฟียสนะคะแบบละเอียดไปเลยนะคะขั้นตอนการทำใดๆทำแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะก็สำหรับมอร์เฟียสตามความเข้าใจของหนูเองนะคะเขาช่วยในการลดริ้วรอยลดไขมันใต้ผิวได้นะคะช่วยทำให้แบบผิวหน้ากระชับกรอบหน้าชัดขึ้นนอกจากช่วยเรื่องกระชับผิวลดไขมันแล้วเนี่ยเขาช่วยเรื่องผิวด้วยนะก็คือพวกรูขุมขนอะไรเงี้ยก็จะเล็กลงนะคะรอยสิวหลุมสิวอะไรเงี้ยก็ช่วยได้คือเป็นการแบบทำหน้าครั้งเดียวแล้วได้ครบทุกอย่างเลยอะหนูว่าอันนี้คุ้มมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากที่ไปทำตัวนี้นะคะก็คือตัวมอร์เฟียสนะคะเขาเป็นการใช้พลังงานขึ้นวิทยุความถี่สูง Fractional RF นะคะผ่านไมโครนีโดก็คือเป็นเข็มแบบเล็กๆเล็กๆที่ตรงหัวเขานะซึ่งหัวเขาก็แบบเล็กประมาณนี้แล้วก็จะมีเข็มเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะคะเขาก็จะเจาะเข้าไปที่ใต้ผิวหนังเพื่อไปหดชั้นไขมันทำให้หน้าของเราเรียวขึ้นนะคะสวยขึ้นแล้วก็กรอบหน้าชัดนะพร้อมกับลดพวกริ้วรอยแล้วก็ความหย่อนคล้อยต่างๆด้วยนะคะทำให้ผิวหน้าเรามันกระชับมากขึ้นแล้วก็นอกจากเรื่องของการกระชับผิวแล้วเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของผิวด้วยนะคะจะช่วยทำให้รูขุมขนกระชับแล้วก็ทำให้ผิวแบบดูเรียบเนียนมากขึ้นแล้วก็พวกรอยสิวหลุมสิวนะคะเขาช่วยเรื่องนี้ด้วยขั้นตอนการทำนะคะเริ่มแรกหลังจากที่ปรึกษาคุณหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะพาเราไปโปะยาชาถามคนนู้นคนนี้นะว่ามันเจ็บไหมเพราะว่าหลายๆคนอ่ะที่ทำมอร์เฟียสมาเขาบอกว่าเจ็บมากๆบางคนทำไปน้ำตาไหลไปอ่ะอุ๊ยอันนี้ก็กลัวแล้วใช่ไหมจะบอกว่าตอนที่หนูทำอ่ะหนูไม่รู้สึกเจ็บเลยนะคะคืออาจจะมีรู้สึกถึงเข็มบ้างในรอบที่3หลังจากที่คุณหมอย้ำแต่ว่าช่วง 1-2 รอบแรกที่คุณหมอลงเข็มไปอ่ะผิวหน้ามันชามากจนหนูไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะหนูก็เลยให้ระดับความเจ็บของการทำมอร์เฟียสอยู่ที่ประมาณ 6-7 นะคะยังไม่สุดหนูรู้สึกว่าเราทนความเจ็บได้เยอะกว่านี้อีกมากๆนะเพื่อแบบความสวยของเราสำหรับใครที่แบบกลัวเจ็บเนี่ยอาจจะบอกคุณหมอหรือบอกพี่พยาบาลนะคะบอกว่ากลัวเจ็บอาจจะโปะยาชาให้นานขึ้นนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็จะช่วยลดความเจ็บได้เนาะพอหลังจากที่โปะยาชาเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมาทำการค่อยๆลงไปที่ผิวหน้าโดยของหนูนะคะเริ่มจากตรงที่แก้มตรงนี้ก่อนแล้วก็ย้ำประมาณ3รอบนะคะจะบอกว่า2รอบแรกไม่รู้สึกถึงความเจ็บเลยหนูเพิ่งมารู้สึกถึงว่ามันมีเข็มนะเพิ่งมารู้สึกที่ผิวอ่ะรอบที่3ที่คุณหมอย้ำซึ่งก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วไงเราก็เลยแบบไม่ได้เจ็บมากแต่ว่าพอคุณหมอย้ายมาทำฝั่งนี้ปุ๊บหนูจะเริ่มรู้สึกแบบแสบๆข้างนี้นิดหน่อยคือมันจะไม่ใช่ความเจ็บแต่มันจะเป็นความแสบของผิวนั่นเองนะคะซึ่งหนูคิดว่าเพื่อนๆที่อยากจะสวยนะคะต้องทนได้แน่นอนพอหลังจากทำเสร็จนะคะใช้เวลาทำประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะคะทั้งหน้าโดยที่หนูทำตรงเหนียงตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งทุกคนหลังจากทำแล้วคือแบบหายไปเลยจ้ะเหนียงหายไปเลยดูดิโคตรดีแล้วก็แบบผิวกรอบหน้าคือชัดมากกระชับมากก็หลังจากที่คุณหมอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าเราก็จะแดงๆช้ำๆนิดหน่อยนะคะไม่มากหนูคิดไว้ว่ามันจะแดงมากกว่านี้แต่กลายเป็นว่าผิวมันแค่ชมพูนิดเดียวนะคะไม่ได้แดงมากเลยเราสามารถไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะคะหลังจากวันที่ทำมาวันแรกนะคะคุณหมอก็จะยังไม่ให้ล้างหน้านะคะแล้วก็จะมีขี้ผึ้งมาตัวนึงให้ทาขี้ผึ้งบ่อยๆตลอดเวลานะคะแล้วก็เริ่มล้างหน้าได้วันที่2หลังจากทำก็คือล้างเป็นน้ำเปล่าได้แล้วก็วันที่3 4 5เนี่ยก็จะเป็นล้างเป็นโฟมล้างหน้าที่เป็นโฟมล้างหน้าแบบอ่อนๆอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถล้างได้แล้วก็ในระหว่างที่สะเก็ดยังไม่หลุดเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ทาครีมบำรุงผิวแล้วก็ไม่ให้แต่งหน้านะคะแต่คุณหมอเขาก็จะมีเป็นขี้ผึ้งกระปุกนึงที่เอาไว้ให้เราทาตลอดเวลาทำให้แบบสะเก็ดมันหลุดเร็วขึ้นในเรื่องของสะเก็ดอ่ะ 1-3 วันแรกอ่ะสะเก็ดหนูจะยังไม่ค่อยเห็นชัดมากพอเริ่มเข้าวันที่4ที่5สะเก็ดจะเริ่มชัดแล้วก็เริ่มรูปหน้ามันจะเริ่มแบบซักๆแล้วก็เริ่มคันในวันที่4วันที่5นะคะส่วนตัวนุ้ยสะเก็ดหลุดหมดประมาณ7วันซึ่งหลังจาก7วันเนี่ยก็จะสามารถทาครีมแล้วก็แต่งหน้าได้ตามปกติแล้วจะบอกว่าหลังจากสะเก็ดหลุดหมดนะคะสิ่งแรกที่เห็นผลก่อนเลยก็คือผิวดีขึ้นมากๆนะคะรูขุมขนคือกระชับขึ้นผิวแบบมันดีอ่ะมันแต่งหน้าแล้วมันก็แบบมันดีอ่ะมันดีแล้วก็หลุมสิวเล็กๆนะคะมันดูกระชับขึ้นเลยนะคะนุ้ยไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าผิวมันมีความขาวขึ้นด้วยอ่ะหลังจากที่สะเก็ดหลุดแล้วใช่ไหมคะนุ้ยก็แต่งหน้าตามปกติใช้รองพื้นเบอร์เดิมแต่กลายเป็นว่ารองพื้นนั้นอ่ะมันเข้มไปกว่าสีผิวเราไปแล้วอ่ะก็เลยต้องเปลี่ยนรองพื้นเบอร์ใหม่อ่ะทุกคนมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยผิวมันขาวขึ้นด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องของผิวกระชับนะคะช่วงอาทิตย์
์แรกหลังจากที่ทำไปเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นผลมากนักแต่เราจะเริ่มเห็นผลมากขึ้นในประมาณอาทิตย์ที่2 3 4นะคะจะเริ่มเห็นแบบว่าผิวมันกระชับมากขึ้นเริ่มแบบเห็นกรอบหน้าชัดขึ้นพวกร่องแก้มอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบมันดูแบบมันดูตึงตอนนี้ร่องแก้มจากปกติแล้วอ่ะนุ้ยก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยนะอันนี้ก็คือจะเห็นแค่แบบเป็นลางๆอยู่ตรงนี้นะคะมันคือการตัดสินใจทำหน้าที่รู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยอ่ะถ้าใครที่แบบมีกำลังทรัพย์ถึงนะคะอยากให้ลองทำดูตัวนี้คือแบบสุดยอดมันได้ทั้งเรื่องกระชับผิวได้ทั้งเรื่องริ้วรอยแล้วก็ได้เรื่องผิวด้วยคือแบบทำครั้งเดียวมันได้ครบทุกด้านเลยอ่ะก็เลยคิดว่าตัวนี้มันค่อนข้างคุ้มค่านะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเป็น after นะคะหลังจากที่ทำตอนนี้เนี่ยนุ้ยทำมาได้ครบประมาณ1เดือนพอดีเลยนะคะมาเทียบกับ before ว่ามันต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะคะร่องแก้มแบบตื้นขึ้นผิวมันกระชับขึ้นพวกริ้วรอยอะไรต่างๆก็คือดูดีขึ้นกรอบหน้าชัดขึ้นนะคะเวลาถ่ายรูปมาเนี่ยคือหน้าเรียวมากอะเวลาแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่งหน้าง่ายเพราะว่าผิวมันดีขึ้นหน้าก็เรียวคือแบบทุกอย่างดีไปหมดเลยอ่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะนุ้ยไปทำออฟฟิศมาที่เอมิสคลินิกที่สยามพารากอนชั้น2นะคะเดินทางสะดวกมากเลยจะบอกว่าคุณหมอที่นี่น่ารักทุกคนนะคะนุ้ยเคยไปฉีดกาซี่สกินผิวใสที่นี่มานะคะคุณหมอมือเบามากแล้วก็หลังจากที่ทำคือหน้าฉ่ำหน้าเกาไม่ไหวนะคะนุ้ยเคยมีรีวิวอยู่ใน Instagram เราด้วยนะคะจะบอกว่าดีมากๆแนะนำเลยถ้าใครสนใจก็ลองไปดูได้นะคะที่เอมิสคลินิกสยามพารากอนชั้น2ค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มารีวิวผลการทำมอร์เฟียสให้ดูนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย